เดี๋ยววันนี้จะมาดูวิธีผสมทินเนอร์นะคะว่าข้นเหลวแค่ไหนนะคะส่วนตัวนี้จะเป็นรองพื้นซึ่งผสมมาแล้วนิดนึงก็ยังข้นอยู่เดี๋ยวจะให้ดูว่ามันประมาณไหนนะคะอันนี้เนื้อที่ยังไม่ผสมทินเนอร์นะก็ประมาณนี้มันจะรู้สึกว่าจะข้นอยู่นะคะคือจะให้ดูความข้นเหลวของสีจะไม่ได้บอกว่าจะต้องผสมอัตราส่วนเท่าไหร่ฟังจากเสียงก็จะรู้สึกว่ามันจะยังข้นอยู่นะคะฟังจากเสียงก็ได้หรือดูที่ละอองสีที่ออกมาเนี่ยค่ะอย่างเงี้ยแสดงว่ายังข้นอยู่ถ้ามีละอองออกมาเยอะแบบนี้นะคะหยาบเม็ดหยาบนี่คือสียังข้นอยู่เราก็ใส่ทินเนอร์ตัวทำละลายเข้าไปนะคะแล้วให้ดูที่ขอบแก้วเอานะคะว่ามันได้หรือยังนะคะวิธีดูความเหลวตอนผสมตัวทำละลายแล้วนะคะให้แตะที่ขอบแก้วนี้ยังข้นอยู่นะคะถ้ายังไหลไม่เนี่ยค่ะให้ไหลประมาณนี้แล้วสีที่ติดอยู่ด้านบนน่ะคือยังมีสีอยู่นะคะถ้าเหลวไปเนี่ยสีด้านบนมันจะยังไม่จะไม่ค่อยมีอันนี้แสดงว่าโอเคแล้วไหลประมาณนี้แล้วก็มีสีติดที่ปลายข้างบนนะคะถ้าผสมเหลวไปอ่ะสีมันจะอ่อนกว่านี้อันนี้ยังข้นอยู่ไหนเลยยังข้นอยู่ไหนเหมือนกันนะอันนี้ก็ยังข้นอยู่นิดนึงนะคะใส่ทินเนอร์เพิ่มไปอีกแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นก็อยู่ที่ขนาดชิ้นงานด้วยนะคะความข้นความเหลวของสีอ่ะถ้าชิ้นงานไม่ใหญ่มากก็ไม่ต้องเหลวมากนะคะฝุ่นข้างๆเยอะนะคะแต่ถ้าผสมความเหลวได้แล้วเนี่ยฝุ่นข้างๆก็จะน้อยแล้วก็เม็ดก็จะละเอียดกว่านะคะลองดูเดี๋ยวลองพ่นกับงานจริงดู